โตโมกิล้มแผนป้องกันจ้องพิสูจน์แชมป์ล้างแค้นไอเปียซ่าโตโมกิคาเมดะแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ชาวญี่ปุ่นตัดสินใจไม่ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์เส้นรองเส้นนี้แล้วโดยเจ้าตัวนั้นได้ประกาศในงานรับมอบรางวัลนักชกที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมของ JBC โดยเจ้าตัวโตโมกิได้เปิดเผยว่าตอนนี้ผมมุ่งมั่นไปที่การขึ้นพิสูจน์แชมป์โลกหนึ่งเดียวของ WBC ในรุ่น122ปอนด์เท่านั้นและเตรียมตัวที่จะเดินทางลัดฟ้าไปชมการป้องกันตำแหน่งของเรวากัตแชมป์โลกตัวจริงชาวเม็กซิโกที่กำลังจะขึ้นป้องกันแชมป์กับแฟรงคลินแมนซานิยาผู้ท้าชิงชาวเวเนซุเอลาที่มาหากินอยู่ที่โคลอมเบียและถ้าหากวากัตเป็นผู้ชนะโตโมกิก็จะได้ล้างแค้นที่รอมา10ปีที่เขาเคยแพ้คะแนนให้กับวากัตแบบค้านสายตา1-2เสียงในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์นวมทองของประเทศเม็กซิโกนั่นเองนั่นหมายความว่าโตโมกินั้นจะไม่ขึ้นป้องกันแชมป์เฉพาะการที่ครองอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ทางนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับที่10ชาวไทยที่เพิ่งจะเลื่อนรุ่นขึ้นไปเพียง2เดือนเท่านั้นมีข่าวว่าจะได้รับมาลัยจากโตโมกิโดยที่ทางโตโมกินั้นก็ได้เดินทางมาชมการโชคของนวพลในการขึ้นอุ่นเครื่องไฟล่าสุดที่เวทีราม100ด้วยตนเองอีกด้วย